มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะแจ้งแล้วผู้ลงทะเบียนชิมช็อปใช้ที่ได้เงิน 1,000 อาจโดนหักเงินออกจากบัญชีอัตโนมัติจากกรณีที่มีผู้แชร์เป็นจำนวนมากนะคะสำหรับผู้ลงทะเบียนโครงการชิมช็อปใช้จะโดนหักเงินในบัญชีอัตโนมัตินะคะหลายๆคนก็ตกใจกลัวว่ารัฐหรือว่าธนาคารจะหลอกเอาข้อมูลของเราไปหรือเปล่าทำให้หลายคนมีความกังวลใจและบางคนถึงกับถอดใจไม่ลงทะเบียนแล้วค่ะการลงทะเบียนรับเงินชิมช็อปใช้จำนวน 1,000 บาทโดยได้บอกว่าคนที่ลงทะเบียนนั้นเหมือนต้องโดนหักเงินออกจากบัญชีโดยไม่บอกล่วงหน้านั้นหมายความว่าหากใครที่มีหนี้ที่ยังไม่ชำระกับทางธนาคารเตรียมงานเข้าได้เลยค่ะโดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้ก่อนหน้านะคะและเป็นการยินยอมให้หักเพราะว่าคนที่ลงทะเบียนผ่านแล้วนั้นจะต้องกดยอมรับและตกลงในเงื่อนไขแต่ถ้าสำหรับใครที่ไม่ได้มีหนี้ค้างกับทางธนาคารก็สบายใจได้เลยค่ะใช้เงิน 1,000 บาทช็อปได้ตามใจเลยนะคะเงื่อนไขดังกล่าวที่มีการแชร์ต่อๆกันค่ะชิมช็อปใช้ปัญหาอาจจะเยอะหน่อยจากกรณีดังกล่าวได้มีเพจดราม่าแอดริดได้ออกมาให้ความกระจ่างแล้วนะคะโดยโพสต์ข้อความระบุว่าที่แชร์กันไปนั้นหลายพันคนอันนี้อย่าตกใจคือยังไงดีก็น่าดีใจนะที่อ่านเงื่อนไขกันละเอียดขึ้นแต่เงื่อนไขที่เป็นประเด็นจริงๆแล้วมันก็คือเงื่อนไขมาตรฐานของแทบทุกธนาคารอยู่แล้วเอาง่ายๆแอปเป๋าตังนี้ผลิตโดยกรุงไทยถ้าเปิดแอปกรุงไทยเน็ตขึ้นมาดูเงื่อนไขจะเห็นว่าเขียนแบบเดียวกันเดะและเงื่อนไขเปิดบัญชีของธนาคารกรุงไทยก็มีระบุเงื่อนไขพวกนี้เอาไว้เช่นกันพูดง่ายๆใครมีบัญชีธนาคารแปลว่าเองรับเงื่อนไขพวกนี้ไปตั้งนานแล้วไอ้ข้อหานั้นก็ด้วยสรุปง่ายๆก็คือเงื่อนไขที่เขาแชร์กันถ้าเองมีแอปธนาคารออนไลน์ธนาคารใดๆก็ตามหรือมีบัญชีธนาคารใดๆก็ตามในครอบครองซึ่งมันต้องมีกันทุกคนอยู่แล้วแปลว่าเองเคยรับเงื่อนไขนี้ไปแล้วทั้งนั้นไม่มีอะไรน่าตกใจถามว่ากฎข้อนี้มีผลอะไรมั่งก็ยกตัวอย่างเช่นเราใช้บริการต่างๆของธนาคารเช่น SMS แจ้งยอดบัญชีมันก็จะมีหักค่าบริการเข้าก็หักได้เลยไม่ต้องขออนุญาตเราก่อนไงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ